ะคะที่เอสเตอร์มีคุณแม่มาช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนในการทำงานค่ะเอสเตอร์ก็เลยมีทุกวันนี้ค่ะเพราะคุณแม่นี่เองสนับสนุนโดย L'Oreal Total Repair 5หลวงตามหาชนบ่วงแผนร้ายพ่ายรักล่าสุดก็สุภาพบุรุษจุฑาเทพน้องเอสเธอร์นี่เล่นละครมาก็หลายเรื่องแล้วนะเนี่ยว้ายว้ายอุ้ยอะไรอ่ะว้ายอุ้ยมนุษย์ต่างดาวบอกไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวค่ะพี่แอนเอสเธอร์เองค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอ้าวเอสเธอร์เองเหรอคะเนี่ยแล้วทำไมดาวถึงกลายเป็นเอสเธอร์ได้อ่ะอ้าวก็ชื่อเอสเธอร์มาจากภาษาฮีบรูค่ะซึ่งแปลว่าดวงดาวเอสเธอร์ก็เลยต้องมากับดาวค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองทำเอาพี่แอนตกอกตกใจหมดเลยเนี่ยขอโทษค่ะที่ทำให้ตกใจเอ๊ว่าแต่ชื่อเอสเธอร์นี่ก็แปลกนะคะแล้วทำไมถึงต้องเป็นภาษาฮิบรูแล้วทำไมเดี๋ยวค่ะพี่แอนขอเอสเธอร์เล่าให้ฟังในโลกของดาราการ์ตูนดีกว่าค่ะได้เลยค่ะดีด้วยเวทมนต์ของดาราจงพาเอสเธอร์เข้าสู่โลกแห่งดาราการ์ตูนณบัดนั้นเอสเธอร์สาวน้อยผู้มาจากดวงดาวเด็กๆเอาบทไปอ่านก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะออกมาเรียกให้เข้าไปแคสทีละคนครับผมโอ้ยเยอะจริงๆงานนี้แต่ถึงยังไงเอสเธอร์ของแม่ก็ต้องได้งานใช่ไหมจ๊ะเอสเธอร์เอ้าหายไปไหนแล้วเฮ้ยไม่เอาอ่ะหลบอยู่ตรงนี้ดีกว่าเอสเธอร์ come here quick หนูไม่อยากแท้นะคุณแม่หนูอายไม่ต้องอายเอสเธอร์มั่นใจหน่อยหนูต้องทำได้น้องเอสเธอร์คะเอสเธอร์นี่ชื่อเรานี่ทำไงเนี่ยทำไงดีเขาเรียกแล้วเอสเธอร์ไปเลยลูกน้องเอสเธอร์ไหนลองหมุนตัวสิครับค่ะแนะนำตัวหนูชื่อเอสเธอร์ค่ะเป็นลูกครึ่งไทยมาเลย์ค่ะงั้นยิ้มสิทำได้หรือเปล่าโอ้ยแม่คะเป็นยังไงบ้างลูกคุณแม่น้องไม่ผ่านนะคะไว้งานหน้าจะเรียกเข้ามาใหม่นะคะไม่เป็นไรเอสเธอร์แม่ยังมีอีกงานนึงอยู่บริษัทใกล้ๆนี่เองแต่ถ้างานนั้นยังไม่ได้อีกแม่ก็ยังมีอีกงานวันนี้ไปเลย3ที่มันจะต้องได้สักที่สินะไปกันเดี๋ยวนี้เลยค่ะแม่แต่ว่าผมทรงนี้ของฉันเป็นยังไงบ้างอะสวยที่สุดในซอยเลยล่ะเธอโหคุณแม่คะโมเดลลิ่งที่นี่คนเยอะมากเลยนะคะสงสัยจะดังมากๆนั่นสิแต่ยังไงเราก็ฝากรูปเอาไว้ก่อนเพื่อมีงานอะไรเขาจะได้เรียกเราได้เลยเอสเธอร์โอเคค่ะคุณแม่เดี๋ยวเอสเธอร์จะลองดูนะคะลองเดินให้ดูหน่อยสิคะหมุนตัวด้วยค่ะต้องเดินด้วยเหรอคะหนูแค่มาฝากรูปกับประวัติไว้เท่านั้นนะคะอ้าวทำไมเดินให้ดูจะประกวดได้ยังไงอะประกวดประกวดอะไรหรอคะนี่กองประกวดคาวาอี้นะคะแล้วนี่จะประกวดหรือเปล่าหรอคะเนี่ยประกวดค่ะประกวดคาวาอี้ของหนูคือทำให้ตาโตที่สุดท่าของหนูก็คือทำปากจู๋เอียงหน้าไปทางซ้าย45องศาค่ะสู้ๆเอสเธอร์สวัสดีค่ะหนูชื่อเอสเธอร์ค่ะอายุ14ปีค่ะส่วนสูง170น้ำหนัก43ค่ะตื่นเต้นกันเลยสู้ถึงเอสจะได้แค่เข้ารอบ12คนสุดท้ายแต่เอสก็ได้เซ็นสัญญากับกองประกวดด้วยนะคะคราวนี้ก็จะได้งานถ่ายแบบแล้วก็งานโฆษณาเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะแม่ดีใจด้วยนะจ๊ะเอสเธอร์ขอบคุณนะคะแม่อ่ะอันนี้ขอแบบยืนเท่ๆนะคะได้ค่ะโอเคสวยค่ะเยี่ยมแล้วเดี๋ยวอันนี้ขอแบบยิ้มใสๆฝันๆเหมือนเห็นชายในฝันนะนะยิ้มใสๆฝันๆได้ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้ขอแบบไม่มองกล้องนะมอง
นิดนึงนิดนึงทางซ้ายโอเคค่ะเลอเลิศค่ะน้องโอ้โหคุณแม่ของน้องเอสเธอร์นี่สุดยอดไปเลยนะคะพี่แอนขอยกตำแหน่งยอดคุณแม่เจดันให้เลยใช่ค่ะเพราะตอนนั้นคุณแม่เห็นโอกาสค่ะก็เลยอยากให้ลองทำดูแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยหนูแค่ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ช่วงนั้นจัดฟันด้วยหน้าตาก็เลยยังไม่เข้าที่ค่ะงานก็เลยหลุดบ่อยค่ะแต่ทั้งคุณแม่และก็เอสเธอร์เนี่ยก็ไม่ท้อเลยนะคะพยายามไปแคสอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนั้นก็เลยได้งานทั้งเดินแบบแล้วก็โฆษณาค่ะก็เลยนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานในวงการบันเทิงค่ะยังไงก็สู้ๆนะคะพี่แอนเป็นกำลังใจให้ค่ะในทุกๆการทำงานเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะพี่แอนไม่เป็นไรค่ะก็เอสเธอร์เป็นเด็กดีแบบนี้พี่แอนสนับสนุนอยู่แล้วใครว่าล่ะคะเอสเธอร์เนี่ยแสบเรียกพี่เลยล่ะค่ะฮะแล้วเรื่องเป็นยังไงมายังไงเหรอคะพี่แอนอยากจะรู้อะไม่อยากเชื่อเลยอะแสบด้วยเหรอเราอะพี่แอนคะเอาเป็นว่าไว้เอสเธอร์เล่าช่วงหน้าดีกว่าค่ะดาราการ์ตูนเอาละค่ะกลับมาอยู่กันต่อนะคะในดาราการ์ตูนค่ะเอสเธอร์พาพี่แอนมาที่ห้างนี้ทำไมอะคะก็ที่นี่ไงคะเป็นที่ที่เอสเคยสร้างวีรกรรมเอาไว้ค่ะยังไงหนูยังไงหนูเล่าซิเล่าซินั่นไงคะกำลังเดินมาทางนู้นแล้วค่ะเอสเธอร์สาวน้อยผู้มาจากดวงดาวของเล่นเพียบเลยอ่ะอันนี้ก็ดีอันนั้นก็แจกอุ๊ยอยากได้ไปหมดเลยใช่เลยใช่เลยมันเกิดมาเพื่อเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ชอบมากแม่คะแม่คะคุณแม่อยู่ก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปค่ะมีอะไรเอสเธอร์มาแล้วค่ะคุณแม่นี่เอสมีอะไรจะให้ดูค่ะที่เอสเธอร์บอกว่ามันเกิดมาเพื่อหนูเจ้าสิ่งนี้แหละรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าจ้าแม่ว่ามันเกิดมาเพื่อหนูแต่แม่ว่าเรารีบกลับบ้านกันเถอะเย็นแล้วเดี๋ยวรถจะติดไม่เอาหนูไม่ไปหนูจะเอาอะไรนะหนูไม่ไปค่ะหนูบอกว่าหนูอยากได้คุณแม่ต้องซื้อให้หนูก่อนไม่อย่างนั้นเอสไม่ไปด้วยเอสเธอร์แม่จะบอกอะไรให้นะตอนนี้หนูยังขับมันไม่ได้หรอกลูกเอาไว้ให้ลูกโตกว่านี้ก่อนแล้วแม่ค่อยซื้อให้โอเคอ่อนธรรมดาไม่ได้ผลหรอกต้องอ่อนแรงกว่านี้เป็นเด็กต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะคะอย่าดื้อกับพ่อแม่อยากได้ไม่ใช่หรอลงไปดิ้นเลยอย่านะอายเขาดิ้นเลยดิ้นเลยเลยไม่เอาเอสอยากได้ตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ด้วยจะเอาจะเอานี่เอสเธอร์ที่มาทำนิสัยอย่างนี้นะลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้แม่ก็จะโดนตีเอสเธอร์ถ้าไม่หยุดเดี๋ยวนี้แม่จะตีนะนี่แน่ดื้อไม่มีเหตุผลนี่แน่โอ้ยพอแล้วพอแล้วหยุดหยุดแม่ไม่ซื้อให้เดี๋ยวย่าจะซื้อให้เองลูกคุณย่าตามใจหลานย่าใจดีที่สุดเลยค่ะย่าดีใจที่สุดโอ้โหนี่ร้องจะเอาของกลางห้างเลยอะคะเนี่ยแหมเอสเธอร์ก็เชื่อว่าทุกคนเคยต้องใช้แผนนี้กันทั้งนั้นแหละค่ะจริงไหมคะพี่แอนไม่จริงอะนะอย่าเหมารวมพี่แอนไปด้วยสิรอเล่นค่ะพี่แอนเป็นเด็กดีต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วอย่างนี้ก็ได้เล่นสกูตเตอร์เพลินไปเลยสิคะไม่อยากจะพูดเลยถูกใจใช่เลยรถสกูตเตอร์ของเราหนูจะขี่มามองรอบบ้านให้สะใจไปเลยโอ๊ยเจ็บอุตส่าห์ได้มาไม่ได้เล่นเลยโดนแม่ตีก้นเจ็บก็เจ็บเจ็บก้นจังเลยแม่ตีก้นระบมไปหมดเลยสมน้ำหน้าจริงโอ้ยตลกจังเลยอ่ะในที่สุดเอสเธอร์ก็ไม่ได้ขับสกูตเตอร์ที่คุณย่าซื้อให้เป็นคนแรกใช่ค่ะเพราะว่าโดนคุณแม่ตีก้นฉันระบมไปหมดเลยกว่าจะได้ขับก็เป็นตั้งอาทิตย์ค่ะแล้วอย่างนี้ยังมีเหตุการณ์อื่นอีกหรือเปล่าคะที่โดนคุณแม่ตีแบบนี้ค่ะเท่าที่จำความได้ก็ไม่มีแล้วนะคะไม่ได้งอแงร้องนวลจะเอานี่แล้วค่ะรู้ไหมคะน้องๆเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะคะเวลางอแงบางทีเราก็ต้องเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะว่าไม่สามารถให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราได้ค่ะแหมน่ารักจังเลยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆด้วยแต่เห็นอย่างนี้นะคะคุณแม่บางทีเนี่ยคุณแม่เอสเธอร์ก็มีอารมณ์โก้ๆเปิ่นๆบ้างค่ะยังไงเหรอคะ
ที่นี่ที่เดิมเลยค่ะแต่ว่าคนละแผนกคุณแม่ดูนี่สิคะสวยสวยสวยจริงๆด้วยลูกแต่แม่ว่าไม่เหมาะกับลูกเท่าไหร่นะหรอคะงั้นลองเดินดูไปเรื่อยๆดีกว่าเนาะคะดูสิชุดนี้สวยมากเลยนะคะจริงๆสวยจ้าคุณแม่ว่าเอสใส่แล้วจะสวยหรือเปล่าเอสเธอร์ใส่อะไรก็สวยจ้างั้นซื้อชุดนี้เลยนะคะคุณแม่ซื้อไปตอนนี้จะมีโอกาสใส่หรือเปล่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีงานกลางคืนเท่าไหร่นะลูกซื้อเถอะค่ะคุณแม่ซื้อไว้ก่อนมีงานเมื่อไหร่ก็ค่อยออกมาใส่ขืนรอให้ซื้อตอนมีงานพอจะมาเอาบางทีก็มีคนซื้อตัดหน้าไปแล้วอดกันพอดีเลยซื้อไปจะได้ใส่เหรอจ๊ะซื้อเถอะค่ะคุณแม่หน้านะไม่ใส่แน่นอนจะโอเคซื้อก็ซื้อโอ้ชอบหมดเลยชุดนี้ก็ชอบเฮ้ยอันนี้ก็สวยอ่ะเอาหมดเลยค่ะเหนื่อยใจจะขาดอยู่แล้วกลับถึงบ้านสักทีมีความสุขจังเลยใช้ช็อปแล้วก็สบายใจจังช่วยด้วยโอ้ยเจ็บโอ้โหซื้อเสื้อผ้าเยอะขนาดนี้เยอะจนไม่มีที่จะเก็บเลยเหรอคะเอสเตอร์ใช่ค่ะเอสเตอร์ว่าผู้หญิงทุกคนก็ต้องเป็นเหมือนเอสเตอร์นะคะที่ว่าเห็นเสื้อผ้าสวยๆเนี่ยก็อยากจะซื้อมาเก็บเอาไว้พี่แอนว่าไม่มั้งพี่แอนก็และเอสเธอร์จะทำยังไงล่ะคะเนี่ยดูสีเสื้อผ้าเต็มตู้ไปหมดเลยก็เอาไปฝากในห้องนอนของคุณแม่ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็ห้องน้องบ้างแล้วก็ห้องตัวเองบ้างจนตอนนี้แบบเสื้อผ้าทุกตู้นะเต็มไปด้วยเสื้อของหนูหมดแล้วค่ะพี่แอนว่านะคะน้องเอสเธอร์คงต้องหาทางระบายเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้ออกไปบ้างแล้วล่ะค่ะเอสเธอร์ก็ออกไปให้เพื่อนยืมค่ะแต่ว่าพักหลังๆเนี่ยซื้อน้อยลงแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มทำงานแล้วก็รู้จักคุณค่าของเงินมากขึ้นค่ะโอ้เอสเธอร์นี่ใจดีจังเลยนะคะให้เพื่อนยืมชุดใหม่ด้วยไหนอะที่บอกว่าตัวเองเป็นตัวแสบอะพี่แอนไม่เห็นว่าจะแสบตรงไหนเลยอะอยากรู้นะคะต้องไปชมกันเลยค่ะเฮ้ยไหนใครจะเรียกเพิ่มไหนดูสิบีสองเขาเป้าไม่เอาเราอยู่แล้วบีสามเธอเอาหรือเปล่าอะเราอยู่โอเคงั้นบีหนึ่งเปิดแล้วนะพวกแก๊งบานาน่ามาพบครูที่ห้องปกครองเดี๋ยวนี้เฮ้ยเบื่อจังให้มานั่งทำไมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะคุณครูคือว่าเอสเธอร์โดดเรียนชวนเพื่อนไปเล่นไพ่ในห้องน้ำค่ะเล่นไพ่หรือคะครูคะหนูแค่ฝึกคณิตศาสตร์นะคะเรื่องโดดเรียนก็เหมือนกันค่ะวิชามันน่าเบื่อเราจะให้หนูนั่งทนเรียนทำไมอะเอสเธอร์เอสเธอร์ว่าจะย้ายอะค่ะคุณแม่นี่มันโรงเรียนที่3แล้วนะลูกโหนี่มันอะไรกันคะเนี่ยย้ายโรงเรียนเป็นว่าเล่นเลยอะคะต้องยอมรับเลยล่ะค่ะพี่แอนว่าตอนนั้นเป็นเด็กดื้อแล้วก็เอาแต่ใจมากๆค่ะนี่ก็คงจะสำนึกผิดแล้วใช่ไหมคะเนี่ยยังหรอกค่ะเอาเป็นว่าไปดูในเบรกหน้าค่ะดาราการ์ตูนกลับมาอยู่กันต่อในช่วงที่3ของดาราการ์ตูนค่ะพี่แอนเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าเอสเธอร์เนี่ยแสบตัวแม่จริงๆพี่แอนคะอย่าเพิ่งเชื่อไปค่ะเรื่องมันยังไม่จบเอสเธอร์สาวน้อยผู้มาจากดวงดาวเอ๊ะโทรหาใครดีนะฮะโทรหาบีสองดีกว่าหนีบีสองฉันย้ายโรงเรียนแล้วนะแล้วบีสองเธอเป็นไงบ้างเนี่ยเป็นไงบ้างอะฮะไม่ไหวค่ะนี่ก็ย้ายโรงเรียนมาหลายที่แล้วที่ใหม่นี้ไม่รู้ว่าจะเรียนได้นานแค่ไหนใจเย็นๆนะแม่เอสเธอร์ไม่ใช่เด็กเกเรขนาดแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกอู้เอสเธอร์สมัยเด็กๆนี่แสบไม่เบาเลยนะคะแล้วเอสเธอร์ทำยังไงอะคะถึงกลับมาเป็นอย่างทุกวันนี้ได้อะค่ะก็เรื่องมันดราม่าละค่ะพี่แอนยังคุยโทรศัพท์ไม่เลิกเลยค่ะข้าวปลาก็ไม่ยอมกินไม่ทำอะไรสักอย่างเห็นที่จะต้องส่งไปเรียนโรงเรียนประจำซะแล้วใจเย็นๆสิแม่เดี๋ยวพ่อจะเข้าไปคุยกับลูกเองนะไม่เป็นไรหรอกเอสเธอร์ลูกพ่อขอคุยอะไรด้วยหน่อยได้ไหมคุณพ่อมีอะไรหรอคะเฮ้ยแค่นี้ก่อนนะพ่อเรียกอะเอสเธอร์ลูกรู้เปล่าฮะ
การเรียนน่ะเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตถ้าหากไม่มีความรู้อนาคตจะเป็นยังไงแล้วถ้าลูกยังเรียนแล้วก็ย้ายๆอยู่แบบเนี้ยลูกจะเรียนไม่ทันเพื่อนเอานะเรียนใหม่ซ้ำชั้นก็จะกลายเป็นเด็กโคงแล้วแม่ของลูกเขาก็จะเครียดกับลูกมากด้วยกลัวว่าลูกจะเสียคนหนูรักแม่หรือเปล่าลูกรักค่ะถ้ารักแม่แล้วก็นะลูกก็ต้องปรับปรุงตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองเอสจะตั้งใจเรียนค่ะดีมากเลยจ้าและที่สำคัญพอๆกับการรักแม่รักครอบครัวนั่นก็คือลูกต้องรักตัวเองเยอะๆนะค่ะคุณพ่อเจี๊ยบไปเล่นกันดีกว่าไม่ไปแล้วพี่จะอ่านหนังสือฮะเจี๊ยบเนี่ยนะอ่านหนังสือเจี๊ยบเพิ่งโทรศัพท์มาหาค่ะบอกไปเลยว่าพี่กำลังยุ่งไม่รับโทรศัพท์ต้องการความสงบฮะเจี๊ยบเนี่ยนะต้องการความสงบดูสิคะคุณแม่เอสเตอร์สอบเทียบผ่านแล้วดีใจด้วยจ้าเห็นไหมถ้าลูกตั้งใจจะทำอะไรลูกก็ทำได้ไปเย็นนี้แม่จะเลี้ยงฉลองให้กับความสำเร็จยังหรอกค่ะคุณแม่เอสเธอร์ยังเหลืออีกอย่างเอสจะต้องสอบเอ็นทรานให้ได้ซะก่อนค่ะเอสจะกลับตัวเป็นเด็กดีค่ะคุณแม่เป็นยังไงบ้างเอสเธอร์คือว่าไม่เป็นไรคราวนี้ไม่ได้โอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่เอสสอบติดแล้วค่ะคุณแม่เอสทำได้แล้วเย้ร้ายนักเด็กคนนี้แกล้งแม่นะเก่งมากลูกว้าวหูยทำเอาพี่แอนซึ้งไปด้วยเลยนะคะเนี่ยจะว่าไปแล้วก็แอบเขินเหมือนกันค่ะน้องๆก็อย่าลืมแสดงความรักกับคุณพ่อคุณแม่ในทุกๆทางนะคะแล้วเอสเธอร์ก็เก่งมากเลยนะจ๊ะที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเด็กห้าวเหี้ยวไม่ค่อยเรียนมาเป็นเด็กที่ขยันเรียนได้ขนาดนี้แต่กว่าจะทำได้เนี่ยก็ต้องอดทนค่ะแล้วก็ต้องเอาชนะใจตัวเองค่ะน้องๆคะเอสเธอร์มีคาถามาให้ลองทำดูค่ะเวลาอยากเที่ยวหรือว่าอยากออกไปหาเพื่อนเนี่ยก็ให้หลับตานะคะแล้วก็นึกถึงคุณแม่เข้าไว้ค่ะเอาวิธีนี้ไปลองใช้ดูนะคะอย่างนี้ต้องให้ถ้วยรางวัลกับเด็กแสบที่กลับใจเป็นเด็กดีมีความขยันและอดทนซะหน่อยแล้วเอ้าหมดเวลาซะแล้วนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องละครเลยนะคะเนี่ยเรื่องการแสดงของเอสเธอร์อีกเพียบด้วยอ่ะยังไม่ได้พูดถึงเลยว้านั่นสิเสียดายจังเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้อาทิตย์หน้าค่ะน้องเอสเธอร์ค่อยมาเล่าให้ฟังใหม่เนาะอาทิตย์หน้าเหรอคะโอ้ยแน่นอนแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาคุณผู้ชมทางบ้านกันก่อนดีกว่าน้องเอสเธอร์วันนี้สวัสดีค่ะบทร้ายมันยากมากเลยนะคะแต่ก็สนุกค่ะแล้วเอสก็ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าจะได้ซ้อมบทร้ายกับพี่แอนค่ะ